ครับในวันนี้ก็เป็นมหกรรมสร้างสรรค์พลังบวกนะครับของเด็กเยาวชนก็ในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับในเรื่องนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งในระดับกระทรวงส่วนกลางนะครับก็กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานนะครับลงไปถึงในเรื่องของการปฏิบัติในพื้นที่นะครับก็จะมีทางสถานีวิทยุไทยประจำจังหวัดสถานีวิทยุชุมชนนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะครับตลอดไปจนสถานศึกษาประชาบ้านผู้นำชุมชนไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของสภาเด็กและก็เยาวชนอันนี้ก็จะเป็นเครือข่ายที่เราคิดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเรื่องนี้ก็ต้องสื่อนะครับไปให้ถึงนะครับในกลุ่มของเยาวชนนะครับซึ่งก็ต้องอาศัยในเรื่องของพลังสภาเด็กและเยาวชนเข้ามาเป็นเครือข่ายนะครับท่านครับถ้าเรามองในมุมมองทางเศรษฐกิจเองแล้วปัญหาการคลองในวัยเรียนเนี่ยมันมีความท้าทายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศยังไงบ้างครับก็ในภาพของเศรษฐกิจสังคมนะครับในเรื่องของประชากรเราก็จะประสบปัญหาทั้ง2ด้านนะครับด้านหนึ่งเนี่ยจริงๆก็เกิดน้อยนะครับตัวประชากรแรงงานก็ลดลงนะครับงั้นในประชากรที่เราจะมีอยู่เป็นแนวโน้มในอนาคตเนี่ยก็ต้องการให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับจํานวนน้อยคุณภาพก็ต้องเยอะขึ้นนะครับถ้าทําได้เศรษฐกิจก็จะไปได้นะครับการที่จะมีคุณภาพดีขึ้นนะครับนี้เราก็จะมาเจอปัญหาในส่วนของการเกิดนะครับที่เป็นส่วนของคุณแม่ในวัยรุ่นหรือว่าคุณแม่วัยใสนะครับก็จะเป็นการเกิดที่ส่วนใหญ่อาจจะอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมนะครับทั้งในด้านต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้ามาดูแลนะครับในการดูแลก็ถ้าช่วยนะครับในการป้องกันปัญหานะครับแล้วก็ดูแลในส่วนของที่เกิดพลาดไปนะครับเรื่องไปใส่มาแล้วเนี่ยก็จะช่วยนะครับให้เรามีประชากรที่มีคุณภาพได้นะครับท่านมองว่าต้นตอของปัญหาการท้องของวัยเนี่ยครับคือมันมาจากอะไรมาจากทัศนคติเรื่องเพศที่มันไม่ถูกต้องหรือเปล่าผมคิดว่าก็คงไม่ได้มีใครอยากที่จะมีท้องหรือว่าในช่วงที่เราไม่สามารถรับผิดชอบนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็โอเคก็อาจจะพลาดหรือว่าหลักการก็อาจจะไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจหรือได้ข้อมูลนะครับที่จะเตรียมตัวป้องกันตัวเองไว้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ในเรื่องของการที่จะรณรงค์น่าจะเป็นประเด็นนะครับของยุทธศาสตร์สำคัญนะครับที่จะมาช่วยลดนะครับในกรณีการเกิดในวัยรุ่นนะครับตรงนี้นะครับในสถิติก็ลดลงได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับตอนที่เริ่มพรบมาก็ของประเทศไทยก็จะสัก50รายต่อประชากร 1,000 คนนะครับพอมาสัก2ปีนะครับก็ลดมาเหลือ 42.5 รายนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีเป้าหมายนะครับในปี2069ต้องลดให้ได้ถึงไม่เกิน25รายต่อ 1,000 คนเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องใช้เครือข่ายในการรณรงค์ต่อเนื่องนะครับต่อไปอีกครับเราคาดว่างานเนี่ยครับมันจะสามารถสื่อสารไปยังตัวผู้กับตัวผู้ใหญ่หรือว่าตัวครูอาจารย์เองให้เขามีการแนะแนวต่างๆครับก็เท่าที่เข้ามานะครับดูในงานเราก็จะเห็นนะครับว่าในเรื่องนี้ที่ต้องการสื่อสารไปในทุกพื้นที่แล้วก็ในกลุ่มเป้าหมายนะครับการสื่อสารก็คงจะต้องหาช่องทางที่เข้าถึงนะครับแล้วก็ในความแตกต่างนะครับการสื่อสารในแต่ละพื้นที่อันนี้ก็คงจะต้องมีงั้นการที่ใช้ส่วนของสภาเด็กเยาวชนเข้ามาร่วมนะฮะก็จะเห็นว่าแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยนะครับได้มีการใช้ในเรื่องของสื่อที่คิดว่าจะมีผลหรือว่ามีการสื่อสารได้นะครับในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็จะเห็นว่าที่ได้รับรางวัลก็มีทั้งสื่อสมัยใหม่นะครับเป็นเรื่องของคลิปวิดีโอสั้นนะครับมีทั้งสื่อที่ประยุกต์ใช้ของพื้นบ้านมานะฮะก็มีในส่วนของเพลงชอยนะครับของกระบอกเรื่องของลิเกนะครับกีตาร์โขนเข้ามานะนี่ถือว่าเป็นอะไรที่สามารถทำให้เครื่องมือในการเข้าถึงครับหลากหลายก็มีผลดีมากสำหรับเรื่องของการที่จะดำเนินนโยบายภาครัฐอันนี้นะครับอย่างตอนนี้สังคมเราเองมันมีข้อถกเถียงในเรื่องของว่าการท
ครับก็ดีที่สุดก็อย่างที่รณรงค์เนี่ยนะครับก็ต้องป้องกันนะครับป้องกันก่อนนะครับถ้าทำได้ดีแล้วก็เห็นเด็กๆที่เขาเป็นเครือข่ายนะครับในการป้องกันถ้าทำได้ลดจำนวนได้นะครับวันนี้ก็จะดีที่สุดนะครับส่วนของการทำแท้งในเรื่องของสิทธิต่างๆแล้วก็ระยะเวลาที่ปลอดภัยนะครับนั้นก็ต้องเป็นไปตามที่มีมาตรฐานนะครับในเรื่องของนี้อยู่นะครับค่ะท่านคะถ้าถือว่าเรามีแนวทางการป้องกันแล้วอะค่ะถ้าถือว่าเกิดปัญหาถ้าเกิดมาแล้วนะครับเราจับเราทำสองด้านนะครับอันหนึ่งก็คือป้องกันรณรงค์นะครับอยากจะลดจำนวนให้ได้แต่ในส่วนที่เกิดเป็นคุณแม่วัยใสมาแล้วนะครับก็มีในการที่จะดูแลเรื่องสวัสดิการนะครับอันนี้ทั้งในส่วนของกระทรวงเองแล้วก็เครือข่ายนะครับก็จะเข้าไปดูในมิติต่างๆนะครับมีเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจนะครับเรื่องของการศึกษาหรือว่าเรื่องของรายได้นะครับอาจจะให้พอมีที่จะพอมาเลี้ยงดูนะครับลูกเนื่องจากเดิมไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนะครับก็มีทั้งเศรษฐกิจสังคมนะครับด้านครับครับเยาวชนก็อย่างที่ในงานกรรมแล้วก็สภาเด็กรณรงค์นะครับถ้าคิดจะรักมันต้องคิดนะครับต้องเตรียมพร้อมนะครับเรียนรู้ให้ดีก่อนนะครับความรักถึงจะสดใสไม่งั้นอาจจะไม่สวยงามอย่างในภาพยนตร์ที่สภาเด็กเขาทำออกมาเลย